วันนี้เอาใจคนรักสุขภาพแต่ก็เลิฟการกินช็อกโกแลตนะครับกับเมนูมูสช็อกโกแลตเคลรับรองคุณจะได้เติมความหวานแบบไม่รู้สึกผิดเลยนะครับเพราะเราใช้น้ำตาลหล่อฮังกล้วยแล้วก็ได้น้ำเคลสมูทตี้จิโกะน้ำผักเคลปั่นสำเร็จรูปแก้วนี้เลยนะครับใส่ลงไปด้วยนะครับรสชาติหน้าตาจะเป็นยังไงและน่ารับประทานแค่ไหนคุณผู้ชมไปลองทำกันเลยนะครับมูสช็อกโกแลตเคลลำดับแรกเรามาทำมูสช็อกโกแลตกันก่อนค่ะใส่เจลาตินลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนจัดคนจนกระทั่งส่วนผสมใสเตรียมไว้ใส่น้ำตาลหล่อฮังกล้วยตามด้วยเต้าหู้คินุลงในโถปั่นผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนและดาร์กช็อกโกแลตละลายปั่นให้เข้ากันเทใส่ภาชนะเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่ส่วนผสมเจลาตินและจิโกะเคลสมูทตี้ลงในส่วนผสมที่ปั่นไว้คนให้เข้ากันเทใส่พิมพ์รอจนกระทั่งเซตตัวเตรียมไว้ค่ะเรามาทำเจลลี่กันต่อค่ะเริ่มด้วยใส่เจลาตินลงในภาชนะเติมน้ำร้อนจัดคนจนกระทั่งส่วนผสมใสใส่จิโกะเคลสมูทตี้และน้ำตาลหล่อฮังกล้วยผลให้เข้ากันเตรียมไว้เมื่อได้ทั้งสองส่วนเรียบร้อยแล้วเรียงสตรอเบอรี่หั่นบางลงในภาชนะที่มีมูสช็อกโกแลตเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมเจลลี่เคลรอจนกระทั่งเซตตัวหยอดดาร์กช็อกโกแลตละลายตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นยังไงครับมูสช็อกโกแลตเคลน่ารับประทานมากๆเลยใช่ไหมครับที่สำคัญอุดมไปด้วยสารอาหารจากจิโกะเคลสมูทตี้ที่นำไปเป็นส่วนผสมของทั้งมูสแล้วก็เจลลี่ด้วยนะครับเรียกว่าใครที่ไม่ชอบกินผักแต่ก็ชอบกินของหวานลองนำสูตรนี้ไปลองทำดูนะครับและถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากทราบรายละเอียดจิโกะเคลสมูทตี้เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ